ครับชื่อเด็กชายแสงสมิทธ์แสงโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4โรงเรียนเมืองเฉลียงวันนี้จะมาสัมภาษณ์แม่ปิงและสมารีเรื่องตำนานวัดดอยรัตนมณีครับมีปลาวัดดอยมีปลาแล้วก็แล้วมีถ้ำประเดิมถ้ำมันไอ้เขาเข้าในถ้ำโอ้ไอ้บางนิ้วก็เลยถ้ำปลูกบางนิ้วที่เขาลองเอามาแอลนั่นน่ะเอามะพร้าวมะพร้าวกิ่งลงไปปลูกบางนิ้วแล้วทีนี้พวกขโมยมันก็ลักงัวลักควายก็ไปซ่อนในนั่นแล้วเขาก็เอาปลูกไปบางนิ้วนั่นแต่เดี๋ยวนี้นานเขารู้เขาก็ไอ้นั่นเขาก็ปิดถ้ำเลยเจ้าของถ้ำเขาปิดถ้ำไปเข้าไม่ได้เลยทีนี้ไอ้นั่นเดี๋ยวนี้ก็มีถ้ำอยู่นั่นแหละถ้ำเดี๋ยวนั้นจบการรายงานค่ะ